สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันนะคะที่หอสมุดนะคะ University of Mannheim นะคะหรือเราจะเรียกรวมๆคือจริงๆเราเรียกเป็น Mannheim Business School ก็ได้นะคะเพราะว่ายังไงคะมหาวิทยาลัยนี้มีชื่อเสียงด้านบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์นะคะก็เราจะเข้าไปตรงทางเข้านะคะโอเคนะคะตามมาค่ะเดี๋ยวนะใจเย็นๆนะคะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าหอสมุดแล้วนะคะหนูจะเห็นว่าอะไรลูกภาษาเยอรมันวันนี้นะคะเสนอคำว่า BWL นะคะย่อมาจากคำว่า Betriebswirtschaftslehre นะคะแล้วก็เป็นหอสมุดของ Business School นะคะจริงๆเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้เราควรจะเรียกว่าเป็น Mannheim Business School นะคะเพราะว่าใช่แล้วค่ะหอสมุดตรงนี้เป็นหอสมุดของเด็ก Business นะคะแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะแนะนำนะคะก็คือว่านิสิตมหาวิทยาลัยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะได้สิทธิพิเศษตรงนี้นะคะในการที่ว่าหนูสามารถยื่นต่อ International Office ของหนูที่เมืองไทยนะคะเพื่อที่จะขอมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะที่นี่ที่1เทอมนะคะได้นะคะก็จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะที่ได้เจอนะคะก็มีนิสิตจุฬาแล้วก็นักศึกษาธรรมศาสตร์หลายคือโหได้เพื่อนเยอะเลยนะคะที่นี่มาเมืองนอกก็ยังได้เพื่อนนะคะเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยนี้เขาจะโคกันนะคะเขาจะโคออเปเรตกันนะคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็มีโคออเปเรชั่นกับมันไฮม์เนาะแต่ว่าไม่ค่อยมีนิสิตเกษตรมาแลกเปลี่ยนคือไม่ค่อยมีนิสิตเกษตรออกไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศเท่าไหร่ส่วนมากจะไปทางญี่ปุ่นหรือไม่ก็อเมริกาซะส่วนใหญ่นะคะเขาก็เลยโคออเปเรชั่นนี้ก็เลยแบบเงียบไปนะคะแต่ว่าถ้าจะถามว่าสามารถต่อได้ไหมถ้าสนใจนะคะแนะนำนะคะนิสิตเกษตรนะคะขึ้นไปนะคะที่อาคารนะคะอาคารอธิการบดีนะคะชั้น10นะคะตึกอธิการชั้น10นะคะแล้วหนูก็ถาม International Office กองวิเทศสัมพันธ์ของเราได้เลยนะคะอันนี้ก็จะได้ประโยชน์3มหาลัยเนาะเบื้องต้นก่อนนะคะแต่ที่เราแน่ใจเราคิดว่าน่าจะมีอีก1ที่นะก็คือนิสิต MUIC เนาะนักศึกษามหิดล University International College หรืออาจจะเป็นอะไรคะวิทยาลัยการจัดการก็ได้ชื่ออะไรเนาะ CMMU ใช่ไหมคะหนูลองไปถามดูนะว่าฝ่าย International Office ของเขาเนี่ยว่าเขามี MOU มีความสัมพันธ์มีความร่วมมือกับ Mannheim Business School หรือเปล่านะคะอันนี้เราไม่ได้ขออนุญาตเขาข้างในนะคะเราเลยให้หนูดูแค่ข้างนอกตรงนี้อะเนาะซึ่งก็สวยแล้วนะคะแต่ว่าถ้าหนูอยากดูเดี๋ยวเราพาไปดูข้างหน้ากันอีกสักนิดนึงเนาะตรงนี้ก็มีแบบนิสิตนะคะน่ารักน่ารักนะคะกลุ้มกลิ่มนะคะตึกนี้นะคะคือด้วยความที่ว่ามหาวิทยาลัยมันไฮม์เนี่ยเขานำพระราชวังบาร็อกในสมัยยุคพระเจ้าอันนี้เดี๋ยวเรามาให้ข้อมูลทีหลังเนาะนำมาทำเป็นมหาวิทยาลัยนะคะอ๋อนี่เราเข้ามาข้างในแล้วเนาะเราจะให้ดูเนาะตรงนี้เป็นส่วนเรามีคำนึงเราจะสอนเธอแหละเราจะให้หนูรู้คำว่า Studentenwerk Studentenwerk นะคะแปลว่าถ้าเป็นเด็กนิสิตเนาะเราก็จะเรียกว่าเป็นอะไรคะภาษานิสิตเกษตรกองกิจการนิสิตนั่นเองค่ะ Studentenwerk ซึ่งที่นี่เขาก็จะดูแลนะคะในส่วนของหอพักดูแลในส่วนคือทุกอย่างเลยค่ะกิจกรรมจะจัดปาร์ตี้ในมหาวิทยาลัยหนูขออนุญาตนะคะก็อารมณ์เป็นแบบชมรมนี่ให้ดูนะคะทะด้าสวยไหมเอ่ยนี่เป็นฮอลเลยนะคะเขาก็มีวันนี้เขามีอีเวนต์อะไรกันข้างบนก็ไม่รู้นะคะมันหายค่อนข้างมีอีเวนต์เยอะมากนะที่รักตรงนี้เขาก็มีอยากให้หนูดูตรงนี้นิดนึงนะคะคือแบบพระราชวังใหญ่มากนะคะคือแบบหนูมานั่งเรียนในวังอะลูกอารมณ์แบบวังท่าพระจันทร์วังท่าพระแบบนั้นอะนะคะโอเควันนี้ได้เราก็
มีความรู้แน่นกันไปอีกนะคะเราก็ยังไม่เบาสมองกันสักทีนะคะเราไปหาเรื่องเบาสมองกันบ้างไหมคะเราไปหาเรื่องเบาสมองบ้างกันดีกว่าค่ะผู้ชายเสื้อขาวนะคะน่ารักนะคะก่อนไปนะคะขอสักนิดนึงนะคะได้สักนิดก็ยังดีนะคะแดดออกแล้วนะคะเราจะต้องใส่แว่นแล้วนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเขาเขียนอะไรคะ Big FM 22จูน20จุลายแล้วก็17ออกัสเป็น open air แล้วเขาก็จะจัดตรงนี้นะคะโอ้น่ามาเนาะน่ามาเนาะตัวเองมาถ้าเกิดว่ามาช่วงนี้นะบอกเรานะคะ inbox มานะคะคอมเมนต์ลงไปนะคะโอเคนะคะคอมเมนต์ below นะคะหนูก็คอมเมนต์ลงไปแล้วหนูก็บอกเราเนาะว่าแบบหนูจะมาช่วงไหนเนาะโอ้นี่อันนี้ก็น่ารักแบบเซอร์สีขาวนะคะอันนี้ก็ออกแบบแนวแขกละตินนะคะโอ้ละตินค่ะไม่ใช่แขกค่ะแขกกับละตินนี่คนละเรื่องกันเลยนะคะคนละงานนะคะข้างหลังที่เดินมาก็แบบหนูน่ารักเกินไปไหมคะเป็นแบบเสื้อเขียวกางเกงวอร์มนะคะเด็ก business school ที่นี่โอ้โหหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะหนูตั้งใจมาเรียนหนังสือจริงๆนะคะแล้วก็มานั่งทำอ่านหนังสืออะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเห็นตึกนะคะแล้วก็จะได้เห็น lots of bicycles นะคะจักรยานเยอะมากเออ